ันนี้เนเน่ก็จะพามาเที่ยวคาเฟ่นะคะเนเน่เพิ่งหาได้ที่แบบไปเซิร์ชมาไม่รู้ว่าจะถ่ายคลิปยังไงดีที่คาเฟ่นี้ชื่อว่า My Castle Beach นะคะมันเหมือนทีมบาร์บี้แต่จริงๆมันเป็นทีมทะเลนะทุกคนถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันเลยนะคะไปกันข้างในสวยมากจะเป็นที่นั่งแบบอะไรนะเป็นที่นั่งถ่ายรูปแบบ3มิติที่เขาวาดรูปสวยมากเลยมีแบบถ่ายรูปสวยนะตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะน่าทุกคนเป็นโซนน้ำนะคะอยู่ที่ My Castle Beachอยู่ใกล้ๆนนท์นะคะทุกคนขับรถมาแค่12กิโลเมตรเองใช่ปะข้างนอกมันก็จะมีชิงช้าด้วยนะทุกคนชิงช้าเอาไว้ตรงนี้นะชิงช้าอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งเล่นได้นะชิงช้านี่ชิงช้าก็แบบสวยแล้วก็มองวิวแบบดูแม่น้ำมันทุกคนมันก็แบบมันสวยดีนะสวยอยู่สวยอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งนะคะทุกคนคือกล้องที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะคะตอนนี้อยู่ด้านโซนด้านนอกนะคะโอ้สวยมากว้าวให้มีชายให้เล่นด้วยอ่ะได้ไปเลยลงไปเลยเราไม่ต้องไปเลยหัวหินบรรยากาศดีมากตรงนี้เป็นสระนะฮะวันนี้อยากเล่นทรายแต่ว่าไม่ได้เอาที่ทำทรายที่ตักทรายมาดีมากค่ะนี่สระว่ายน้ำนะคะทุกคนอันนี้แบบจำลองนะอันนี้เป็นรูปแบบแม่น้ำนะทุกคนแม่น้ำจำลองสระว่ายน้ำจำลองอันนี้ไม่สามารถเล่นได้นะคะอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะพี่เอาไว้นั่งข้างบนอะไปค่ะโอ้ยมันก็วิวดีเหมือนเดิมทุกคนได้มองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาดีๆโอ้เป็นไงนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาร้านนี้เป็นไงลูกบรรยากาศเป็นไงคะบรรยากาศดีมากนี่ให้เต็มๆนี่ให้เท่าไหร่คะเป็น10ให้20ค่ะโอ้ให้20เลยลูกอันนี้เป็นบรรยากาศของร้านนะครับร้านจะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะอันนี้เป็นที่แบบที่นั่งถ่ายรูปเหมือนกันนะคะทุกคนนั่งได้ว้ายโอเคบายเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูชั้น2กันไปตรงนู้นตรงนู้นเป็นบ้านถ่ายรูปได้นะเออค่ะบ้านตรงนั้นขึ้นไปถ่ายรูปได้นะคะได้เดี๋ยวเราไปเดินดูกันโอ้โหมีที่เล่นตรงนู้นด้วยอยากเล่นน้ำค่ะฟื้อนี่ค่ะคุณมองเห็นสระว่ายน้ำเลยเนาะโอ้ยดีมากคุณมีคนยืนบนเรือด้วยได้สวยมากเลยครับทอถุงเท้าได้ไหมเดี๋ยวถุงเดี๋ยวรองเท้ามันเปื้อนทรายหน้าตรงนี้ทรายเต็มเลยสวยมากเลยคนแบบมีทรายให้เล่นด้วยแล้วมันรักนะที่พีที่สุดคือแบบมันกว้างมากกว้างจนแบบเฮ้ยอันนี้มันแบบมันเหมือนทะเลเลยทุกคนเนาะคิดดูอะถ้าเกิดเรามาแบบทะเลติดแม่น้ำไม่ใช่ใช่ใช่ตรงสมมติว่าตรงนี้เป็นทะเลตรงนี้เล่นทรายไม่ต้องไปร้อนไม่ต้องไปเล่นทรายไม่ต้องไปเล่นทรายตรงนี้
ุกคนมาดูอะไรนี่ทุกคนมาดูอะไรนี่นะตรงนี้คือที่นั่งครับแบบนั่งอย่างเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็แบบนั่งเอาเท้าจุ่มใส่เงี้ยมันฟินนะว้าทุกคนเราจะขึ้นบ้านบาร์บี้กันนะคะใช่ค่ะดีจริงๆคาเฟ่นี้พวกเราชอบมากเลยครับบรรยากาศดีสวยมากสำหรับอาหารรสชาติอร่อยใช้ได้เลยราคาก็ถือว่าไม่แพงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับบรรยากาศแบบนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพเน่ด้วยนะคะบ๊ายบาย